ที่สถานีกรุงเทพหัวลำโพงนะครับมาประชุมของหายากนะครับเป็นรถนอนปรับอากาศชั้น1 JR นะครับซึ่งเป็นรถที่การรถไฟไต้รับมอบมาจาก JRVS นะครับการรถไฟแห่งประเทศญี่ปุ่นซึ่งรถนี้ถือว่าหายากมากๆเลยนะครับเพราะว่าเราได้รับมอบมาเพียง2คันนะฮะในอดีตนะครับเคยพ่วงใช้งานไปกับรถด่วนพิเศษ13 14กรุงเทพเชียงใหม่นะครับแต่ปัจจุบันก็ไม่ได้เอาออกมาให้บริการนานแล้วครับซึ่งก็น่าเสียดายเหมือนกันเพราะเป็นรถที่ค่อนข้างสภาพภายในจริงค่อนข้างดีเลยแล้วครับเป็นรถนอนชั้น1 นะครับแต่รุ่นนี้นะครับจะมีทั้งหมด10ห้องนะครับแล้วก็10เตียงมีแค่เตียงล่างนะครับไม่มีเตียงบนใครจองรถนี้ก็เท่ากับได้เหมาห้องไปโดยปริยายฮะก็จอดอยู่ที่สถานีหัวลำโพงฮะบริเวณจุดนี้นะครับก็เป็นจุดจอดของรถที่ยังไม่ได้ออกให้บริการหลายคันนะครับมีรถจัดเฉพาะประกาศด้วยนะฮะจอดอยู่ตอนนี้นะตู้ล็อกนะครับเลยพาเข้าไปชมข้างในไม่ได้ก็จะเป็นลักษณะเป็นห้องนะครับห้องส่วนตัวเหมือนชั้นหนึ่งของที่รฟท.มีใช้อยู่นะครับข้างในจะเป็นห้องเตียงเดียวซึ่งผมก็เคยได้ลองเข้าไปข้างในแล้วนะครับตอนนี้ดูรกๆหน่อยแต่จริงข้างในสภาพดีนะฮะก็หวังว่าจะได้ออกมาให้บริการใช้อีกครั้งนะฮะชั้นหนึ่งอีกคันนะครับก็มาจอดใกล้ๆกันนะนี่ครับมี2คันนะครับเมื่อกี้คันเป็นบรรลุอปอเจอาร์101นะครับคันนี้102